คล็ดลับหยุดผมร่วงผมบางทิปโถสต็อปแฮร์ลอสด้วย7ประเภทอาหารผมร่วงคือหนึ่งในปัญหาสุขภาพผมที่หลายคนกำลังเผชิญกันอยู่ไม่น้อยสำหรับใครที่ยังหาทางแก้ไม่พบวันนี้เรามีสูตรหมักผมจากธรรมชาติที่นอกจากจะหยุดผมร่วงได้แล้วยังสามารถคืนความนุ่มสลวยให้แก่เส้นผมคุณได้ดีอีกด้วยนะคะเอาละเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าทำอย่างไรบ้าง7วิธีการเลือกกินรักษาผมร่วง1โปรตีนจากพืชหรือพืชตระกูลถั่วสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อการสร้างเส้นผมกินนมถั่วเหลืองมากๆแล้วคุณจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ใจมากว่าเส้นผมคุณมีความแข็งแรงมากขึ้น2วิตามิน A ในปริมาณที่พอเหมาะช่วยรักษาผมร่วงได้คนที่ขาดวิตามิน A เรื้อรังจะมีผมร่วงและรังแคง่ายวิตามิน A มีมากในพืชผักสีเขียวและผลไม้สีเหลืองส้มเช่นผักบุ้งผักโขมฟักทองแครอทเป็นต้นค่ะ3วิตามิน B6 โฟลิกและ B12 ช่วยในการคงสภาพเม็ดเลือดแดงให้นำออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์รากผมได้ดีขึ้นอาหารที่แนะนำคือผักใบใหญ่เขียวเช่นผักคะน้าบล็อกเคอรี่ตับหมูเป็นต้นค่ะ4ธาตุเหล็กเป็นอีกตัวที่ช่วยเรื่องการนำออกซิเจนของเม็ดเลือดแดงในผู้หญิงที่มีโลหิตจางมักจะขาดธาตุเหล็กมีอาการอ่อนเพลียง่ายโดยเฉพาะช่วงมีรอบเดือนร่างกายดูซีดเซียวผมร่วงอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงเช่นตับอ่อนหมูปอดหมูเลือดวัวไข่กุ้งหอยแมลงผู้กะปิหอยนางรมกุ้งฝอยหอยเสียบหอยขมถั่วแดงดิบงาดำขั้วเม็ดบัวถั่วดำเป็นต้น5สังกะสีคนที่ขาดสังกะสีมากๆจะทำให้มีรังแคและผมร่วงผิวหนังแห้งอาหารที่มีสังกะสีสูงเช่นหอยนางรมจมูกข้าวตับลูกวัวแป้งงาและเนยงาเมล็ดฟักทองน้ำเต้าคั่วเมล็ดแตงโมหรือเม็ดก๋วยจีเป็นต้น6ซิลิกาซิลิกาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับสุขภาพของผมผิวและเล็บอาหารที่มีซิลิกาสูงเช่นสาหร่ายทะเลหญ้าชนิด1ผักใบเขียวเข้มหางม้าตำแยแฟล็กซีดผลไม้จำนวนมากรวมทั้งแอปเปิ้ลองุ่นและอื่นๆถั่วเมล็ดหัวหอมผลเบอร์รี่รวมทั้งสตรอเบอร์รี่ผักกาดหอมมะเดื่อดอกแดนดีไลอันแตงกวาถั่วแห้งและถั่วสุกเมล็ดทานตะวันมะเขือเทศเป็นต้น7อาหารที่มีโคเลสเตอรอลสูงเช่นกุ้งปลาหมึกมีความสัมพันธ์ทางอ้อมกับการสร้างฮอร์โมน DHT เพราะฉะนั้นควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีโคเลสเตอรอลสูงเช่นไข่แดงไข่ปลาตับไก่สมองหมูปลาหมึกสดเป็นต้น4สิ่งเรื่องการกินที่ควรเลี่ยง1ลดหรืองดอาหารเค็มและอาหารมันเพราะอาหารมันที่กินเข้าไปจะถูกนำไปสร้างไขมันมากขึ้นทำให้ผมเส้นเล็กๆร่วงง่ายถ้ามีหนังศีรษะมัน2ลดหรืองดชากาแฟหรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนคาเฟอีนนอกจากจะทำให้เส้นเลือดฝอยหดตัวแล้วยังทำให้หัวใจเต้นเร็วมีผลโดยตรงต่อการนำสารอาหารไปเลี้ยงรากผมคนที่กินชากาแฟบ่อยเป็นกิจวัตรนอกจากจะเสี่ยงต่อเรื่องภาวะเส้นเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจอุดตันแล้วรากผมมีแนวโน้มจะอ่อนแอหลุดร่วงง่ายกว่าปกติ3งดแอสปาร์แตมหรือน้ำตาลเทียมที่ผสมอยู่ในน้ำอัดลมสีดำทั้งหลายที่โฆษณาว่า0แคลอรี่4งดผงชูรสเพราะผงชูสะคายเครื่องต่อผนังลำไส้ทำให้การดูดซึมวิตามิน B ลดลงวิตามิน B3 5 6จำเป็นต่อการสร้างเส้นผมมากที่สุดเรื่องของโภชนาการนั้นสำคัญมากต่อการเจริญเติบโตของเส้นผมถ้าเลือกกินอาหารที่ไม่ประโยชน์ไม่มีวิตามินให้กับร่างกายก็มีแต่จะพาร่างกายทรุดเพราะฉะนั้นกินดีมีผลรักษาผมร่วงแถมยังช่วยบำรุงสุขภาพด้วยค่ะ